น้ำตาลอาจเป็นยาพิษต่อร่างกายแต่เป็นยาดีต่อใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราทานได้เพียงแต่ต้องทานแบบนี้โอเคไหมหลายคนนะครับที่มักจะโดนน้ำตาลเล่นงานจนเป็นยาพิษกับร่างกายนั่นก็เพราะว่าเขากินเยอะกินถี่กินทุกวันมันก็เลยทำให้เขามีความอ้วนและสุขภาพที่แย่ลงไปตามระเบียบโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราที่มาในสายการดูแลสุขภาพและรูปร่างหรือสายปั้นหุ่นเรายังสามารถกินน้ำตาลหรือพวกของหวานได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะกินในรูปแบบนี้นั่นก็คือนานๆกินทีนึงนั่นก็คือชีทเดย์นั่นเองครับการกินชีทเดย์ในที่นี้ก็คืออ่ะแล้วแต่เราจะจัดตารางเลยนะครับเช่น1วันต่อสัปดาห์เช่นอย่างเงี้ยวันศุกร์เราก็อยากจะกินอะไรที่นึกอยากกินเราก็ใส่ของหวานเป็นเมนูที่เราโปรดปรานไปได้เลยเต็มที่แต่ต้องมีวินัยในการคุมอาหารว่าแค่วันเดียวจริงๆนะเพราะวันไหนที่เราไม่ใช่ชีทเดย์และเป็นวันของการคุมอาหารปกติสิ่งต่างๆที่มันมาในรูปแบบของน้ำตาลฟึ่มๆเช่นพวกน้ำหวานพวกขนมนมเนยพวกเบเกอรี่พวกอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับเราต้องลดละเลิกเลี่ยงไปเลยโอเคไหมครับแล้วมาให้รางวัลตัวเองแค่ชีทเดย์ก็พอถ้าเกิดว่าเรานานๆกินทีแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาอะไรกับรูปร่างและสุขภาพเรามากมายแน่นอนครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็เล่นมีชีทเดย์ซะทุกวันเลยเพราะฉะนั้นลองปรับใหม่ดูครับผมยังย้ำอยู่นะครับว่าน้ำตาลเนี่ยนานๆทีเรากินได้บ้างเพราะว่ามันเป็นของที่ถ้าพูดกันตรงๆเลยหลายคนก็ขาดไม่ได้ผมเองยังขาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าทุกครั้งที่กินมันฟินมันมีความสุขมากมันก็ควรที่จะเติมเต็มความสุขให้ตัวเองบ้างแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าเติมจะลืมไปว่าเฮ้ยมันไม่ดีต่อสุขภาพและรูปร่างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆจะบอกว่าน้ำตาลมันก็แฝงมากับพวกอาหารหลักที่เรากินมาพอสมควรอยู่นะครับดังนั้นในวันที่เราคุมอาหารไม่ใช่ว่าเราไม่ได้น้ำตาลนะเราได้อยู่เพียงแต่ว่าน้ำตาลที่มันแฝงมากับมื้ออาหารหลักมันยังทำอะไรเรามากไม่ค่อยได้แต่ถ้าน้ำตาลที่เรากินมาจากมื้ออาหารหลักมันก็รับมาในลิมิตนึงแล้วเรายังไปเอาจากพวกของเกินเช่นพวกน้ำหวานพวกเบเกอรี่พวกขนมนมเนยอีกนั่นแหละครับมันเลยยิ่งไปกันใหญ่และเละเทะไปกันมั่วเลยนะครับดังนั้นเอาใหม่ให้เราตั้งสติถ้าเราอยากกินจริงๆคุมอาหารให้ดีอะไรที่มันเป็นของหวานส่วนเกินเอาออกไปก่อนถ้าเกิดว่าเอาออกเลยไม่ได้ก็ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดจนเลิกได้เองแล้วมาเหลือนานๆกินทีสัปดาห์หนึ่ง1วันหรือจะ2สัปดาห์กินทีหรือจะ10วันกินทีนึงแล้วแต่เราถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะครับ